เทียรี่องรีระบุชัดการขาดลีโอนีลเมสซี่ไปมันทำให้เกมรุกของแปแชร์ลดความน่ากลัวลงไปเยอะจนล่าสุดถึงขั้นแพ้กับโมนาโกแบบขาดลอยพร้อมกับแสดงความไม่เห็นด้วยที่เมสซี่โดนแฟนบอลทีมตัวเองโห่ใส่อย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้เทียรี่องรีอดีตยอดกองหน้าชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าตอนนี้แฟนบอลปารีสแซงต์แชร์แมงคงเห็นกันแล้วว่าลีโอนีลเมสซี่กองหน้าชาวอาร์เจนตินมีความสำคัญมากแค่ไหนภายหลังจากนัดล่าสุดแพ้แชร์ออกไปแพ้กับโมนาโก0-3ในเกมลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่20มีนาคมที่ผ่านมาพักหลังมานี้แฟนบอลแพ้แชร์บางส่วนไม่พอใจเมสซี่อย่างมากเพราะมองว่าเจ้าของบัลลงดอร์7สมัยโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังเมื่อเทียบกับชื่อชั้นและผลงานที่เขาเคยทำได้ตอนอยู่กับบาร์เซโลนาโดยถึงขั้นมีการโห่ใส่แข้งวัย34ปีด้วยซึ่งในนัดล่าสุดเมสซี่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองจากที่มีอาการบาดเจ็บแต่ปารีสก็แพ้มานาโกแบบหมดสภาพจนทำให้มันเป็นการปลาชัยครั้งที่3จาก5นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการของพวกเขาสัปดาห์ก่อนแฟนบอลแพ้แชร์โห่ใส่เมสซี่คุณกล้าโห่ใส่คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการแบบเขาได้ยังไงกันคนที่ทำแอสซิสต์ในลีกเอิงได้มากที่สุดนี่นะเห็นไหมพอวันนี้ไม่มีเมสซี่ทีมก็สร้างโอกาสทำประตูไม่ได้เลยปัจจุบันเมสซี่เป็นคนที่ทำแอสซิสต์ในลีกเอิงมากที่สุดในฤดูกาลนี้ร่วมกับคิเลียนเอ็มบัปเป้และเบนจามินบูริโชแข่งของแรนที่จำนวน10ครั้งมาริโซ่โปเชติโน่เทรนเนอร์ของแปรแชร์กำลังเพิ่มความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากพาทีมเผชิญผลการแข่งขันที่ไม่สู้ดีนักในช่วงหลังปารีสแซงต์แชร์แมงคาดหวังแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นอย่างมากในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกมแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายที่เปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด 1-0 และเกมที่2ที่ซานติอาโกบาร์นาเบลยังบุกไปนำ 1-0 อีกด้วยแต่ในช่วงครึ่งหลังกลับมาโดนรัว3ประตูเป็นเหตุให้ต้องตกรอบผลงานของโปเชตติโน่ในฤดูกาลนี้เริ่มต้นด้วยการแพ้ริว 0-1 ในรายการโทฟี่เดอแชมปิยองและในบอลถ้วยที่ซีซั่นนี้มีเล่นรายการเดียวคือเฟนคัพก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายจากการโดนจุดโทษแพ้นีสดังนั้นจึงเหลือลุ้นความสำเร็จเพียงโทฟี่เดียวก็คือลีกเอิงความแพ้ที่โมนาโก0-3ทำให้แปรแชร์ทิ้งห่างอันดับ2จาก15เหลือ12คะแนนโอกาสครองแชมป์ลีกสูงสุดของฝรั่งเศสก็ยังสดใสมากอยู่ดีแต่นี่คือการแพ้เกมที่4จาก6เกมหลังสุดรวมทุกรายการนับตั้งแต่บุกไปแพ้นอง1-3เปิดบ้านชนะเซงเตียน3-1บุกไปแพ้นีส0-1บุกไปแพ้เรอัลมาดริด1-3เปิดบ้านชนะบอร์โด3-0และบุกไปพ่ายให้กับโมนาโก0-3จึงมีความเป็นไปได้สูงที่โปเชติโน่จะอยู่ประคองตัวชูโทฟี่ลีกเอิงตอนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเทรนเนอร์ขึ้นอีกขณะที่โค้ชชาวอาร์เจนตินกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิเลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงยอมรับความแพ้และมองว่าโมนาโกสมควรชนะในเกมล่าสุดแปรแชร์พลาดท่าบุกไปพ่ายโมนาโกยับเยิน0-3ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ยอดทีมของกรุงปารีสยังคงนำเป็นจ่าฝูงของลีกต่อไปตามเดิมหลังจบเกมโอฮอกวัย23ปีผิดหวังกับผลงานของทีมเป็นอย่างมากแต่ก็ยังแสดงความยินดีไปยังทีมเก่าอย่างโมนาโกว่าสมควรได้รับชัยชนะพวกเราแพ้เพราะเราดวลกับทีมที่ยอดเยี่ยมที่กำลังไล่ล่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปพวกเขามีแรงปรารถนาพวกเขายึดมั่นในแผนการเล่นของตัวเองผมหวังว่าพวกเขาจะได้ไปบอลยุโรปวันนี้พวกเขาสมควรชนะเป้าหมายคือการเดินหน้าและคว้าแชมป์ลีกสมัยที่10มาครองที่เหลือสำคัญไม่มากพวกเราสามารถเอาชนะ8-0หรือ9-0และคนอื่นๆก็ยังคงคิดถึงแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ดีพวกเราต้องคงความเป็นมืออาชีพและเคารพตัวเองพวกเราต้องเคารพแฟนบอลที่หนุนหลังพวกเราคนอื่นๆและครอบครัวของพวกเราพวกเราจะเดินหน้าคว้าแชมป์สมัยที่10เราต้องเคารพตัวเองพวกเราไม่ควรให้ค่าในสิ่งที่พวกเราลงมือทำน้อยไปวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ดีขอแสดงความยินดีกับโมนาโกด้วย